แนวทางการปรับปรุงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบเทกองให้เป็นการเทกองแบบควบคุมควรดำเนินการดังต่อไปนี้กำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ปัจจัยในการพิจารณาความเหมาะสม 1. เหลือพื้นที่กำจัดอีกไม่น้อยกว่า3ปี 2. ไม่มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน 3. ต้องไม่อยู่ใกล้พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแรงกดดันทางสังคมประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงและกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการปนเปื้อนของแหล่งน้ำความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเจ้าของพื้นที่โครงการการเตรียมพื้นที่มาตรการบางประเภทที่จะต้องดำเนินการเพื่อเตรียมพื้นที่เพื่อปรับปรุงให้เป็นการเทกองแบบควบคุม 1. การหางต้นไม้และพืชอื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่ยกเว้นต้นไม้ที่เจริญเติบโตอยู่รอบๆพื้นที่ซึ่งจะต้องการเอาไว้เป็นแนวกันชน buffer zoneสำหรับสถานที่เทกองขยะมูลฝอยชุมชนแบบควบคุม 2. การวางระดับก้นบ่อให้มีความลาดชันประมาณ 2-4% พร้อมทั้งบดอัดก้นบ่อด้วยดินเหนียวหรือดินที่มีค่าความซึมน้ำต่ำ 3. การสร้างรางระบายน้ำฝนน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางระบายน้ำที่ขนานไปกับถนนภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและบริเวณที่คาดว่าจะมีการขังของน้ำฝนในพื้นที่ 4. การควบคุมขยะมูลฝอยชุมชนที่จะเข้าสู่พื้นที่โดยการสร้างรั้วกั้นโดยรอบนอกจากนี้จะต้องมีมาตรการในการกั้นหรือกำจัดบริเวณมิให้วัวควายหรือสัตว์ประเภทอื่นเข้ามาอาศัยหรือหากินในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 5. มีถนนเข้าพื้นที่ที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนซึ่งจะตั้งกำหนดให้ถนนเข้าพื้นที่หน้างานใช้งานได้ด้วย 6. มีระบบสาธารณูปโภคเช่นระบบไฟฟ้าระบบประปาในพื้นที่นอกจากนี้อาจจะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเช่นระบบชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยชุมชนอาคารซ่อมบำรุงร่วมด้วยขั้นตอนในการปรับปรุงพื้นที่แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. ก่อสร้างคันดินโดยรอบพื้นที่สูง3เมตรจากระดับพื้นดินเดิม 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปต่อยูรอบพื้นที่ 3. ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในชั้นใต้ดินบ่อสูบน้ำเสียเพื่อสูบน้ำเสียในระยะแรกไปบำบัดภายนอกก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อพึ่งในพื้นที่เดิม 5. ก่อสร้างฐานสำหรับท่อระบายก๊าซและติดตั้งท่อระบายก๊าซในแนวดิ่ง 6. เคลื่อนย้ายมูลฝอยที่กองเหนือพื้นดินไปยังพื้นที่อีกด้านหนึ่งที่ปรับปรุงเสร็จแล้วบดอัดขยะมูลฝอยชุมชนเดิมควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. เทขยะมูลฝอยชุมชนที่ฐานคันบ่อ 2.เกลือขยะมูลฝอยชุมชนเป็นชั้นบางๆให้มีความหนาไม่เกิน60เซนติเมตร 3. บดอัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้โรเทคเตอร์วิ่งไปมา 2-5 รอบเพื่อให้ขยะมูลฝอยชุมชนแน่นขึ้น 7. นำมูลฝอยที่เคลื่อนย้ายออกไปเข้ามาฝังกลบในพื้นที่ที่เตรียมไว้ฝังกลบเป็นชั้นๆไม่ควรเกิน2ชั้นวางท่อระบายก๊าซในแต่ละชั้นในชั้นสุดท้ายปิดทับด้วยดินหรืออาจใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์ LDPE ปกคลุมก่อนพร้อมทั้งกลบทับอีกชั้นด้วยดินปกคลุมชั้นดินสำหรับปลูกพืชคลุมดินขนาด 0.15 เมตรเพ
พื้นดินกรบทับชั้นสุดท้ายขนาด 0.45 เมตรพื้นดินคลุมก่อนดินชั้นสุดท้ายขนาด 0.15 เมตรและ8เสนอให้มีการเจาะดินในพื้นที่เพิ่มเติมอีก1หลุมลึกประมาณ 5-20 เมตรทางนี้ขึ้นอยู่กับความลึกของระดับน้ำใต้ดินชั้นบนสุดติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบเพิ่มเติม2บ่อในทิศทางเหนือน้ำ1บ่อและทิศทางใต้น้ำ1บ่อนอกพื้นที่